ังจากปากเสกโลโซพูดครั้งแรกเปิดหมดเปลือกความสัมพันธ์ระหว่างโป้กันวันที่12พฤษภาคมเสกโลโซอดีตสามีกันวิภากรออกมาพูดครั้งแรกเกี่ยวกับปัญหาดราม่าระหว่างอดีตภรรยากับเสียโป้อานนท์และเรื่องเงินหลายสิบล้านโดยเสกโลโซเผยผ่านไลฟ์สดในเฟซบุ๊กเสกโลโซระบุว่าตนคิดว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องสนุกของชาวบ้านแต่ไม่ใช่เรื่องสนุกของตนและลูกๆการขอให้ตนออกมาพูดอะไรบ้างเพื่อไม่ให้เรื่องใหญ่ไปกว่านี้ตนขอให้หยุดสร้างเรื่องราวเล่นๆเป็นเด็กๆน่ารำคาญชาวบ้านคงรำคาญเสกกล่าวว่าการมาขอให้ตนช่วยพูดจริงๆตนไม่อยากยุ่งแต่เห็นใจโป้เป็นน้องที่น่ารักเคยมาช่วยทำบุญตอนน้ำท่วมช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาเรื่องที่โป้จะบวชก็อยากให้บวชอยากให้บวชไปหนี้สินไว้ค่อยคุยทีหลังบอกการไปแล้วว่าการไปขวางไม่ให้คนบวชนั้นบาปแต่การบอกว่ายิ่งให้บวชยิ่งบาปเพราะติดหนี้สินไม่รู้ว่าไปทะเลาะอะไรกันมาเพราะเห็นว่าเป็นคนรักกันมีแต่คนบอกว่าเป็นแฟนกันเรื่องนี้ตนไม่ได้สนใจคนบอกว่ามีปัญหาเรื่องกู้เงินที่สำคัญเป็นเงินตนทั้งนั้นจะมาทะเลาะเรื่องเงินที่ตนหามานั้นไม่สนุกขอให้เรื่องจบส่วนโป้จะบวชวันไหนให้มาชวนตนด้วยโดยเมื่อวานกันเดือดขั้นสุดด่าแรงแฉแม่เป็นชุดลั่นพุกตอแหลให้มากราบเท้าขอโทษยังเป็นประเด็นดราม่าต่อเนื่องไม่หยุดสำหรับกันวิภากรอดีตภรรยาของเสกโลโซที่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องเงินทองกับโป้อานนท์โดยล่าสุดกันยังได้ออกมาโพสต์ข้อความด่าหญิงคนหนึ่งเป็นชุดโดยชาวเน็ตคาดว่าน่าจะเป็นแม่ของบุคคลคนหนึ่งโดยการระบุว่าสวัสดีค่ะคุณแม่พังชมพูที่น่ารักเหมือนลูกบอลลูนได้ข่าวว่าคุณแม่วอนแท้ตอแหลได้โลลูกสะใภ้คนนี้ดีกับคนดีทุกคนแต่จะให้สัตว์ไม้ยมกกับอีพวกเหี้ยเหนูอยากจะเตือนคุณแม่พังชมพูว่ามึงไปหัดคิดพิจารณาให้มันดีๆนะว่าเรื่องที่เกิดความเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับลูกมึงสาเหตุคือเกิดจากมึงคนเดียวล้วนๆเกิดจากความโง่ของมึงเองมึงทำร้ายลูกตัวเองและอย่ามาโพสต์สร้างภาพว่ากูไปพูดดีกับมึงดีมาก็ดีตอบสงสารลูกผลด้วยกันควยอะไรกูยังไม่ได้พูดกับมึงสักคำขนาดหน้ามึงกูยังไม่อยากจะมองแม่งหลอนคนอย่างมึงมันเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวกูว่ามึงหุบปากเลิกเล่นโซเชียลสักเถอะก่อนที่ลูกมึงจะเสียหายไปกว่านี้ยกตัวอย่างวันนี้แค่มาโอนที่ให้กูมึงรู้สึกดูตัวเองเลิศเลอในความเป็นคนดีเหี้ยไรของมึงมึงมันมโนชิบหายแล้วอายใจกันบ้างเหอะกูจะอ้วกสะอิดสะเอียนคนอย่างมึงเป็นแม่ภาษาไรว่าลูกเดือดร้อนเสือกไม่ช่วยเหลือลูกมึงถึงได้โทรมาไลน์มาทุกวันตั้งแต่วันไปออกรายการเจาะประเด็นแม่งเดือดขนาดนั้นเสือกกล้าโทรมาจะเพราะสาเหตุไรทั้งโทรทั้งไลน์ทุกวันวันละหลายรอบกูไม่รับไม่สนมันก็ไม่เลิกลาเพราะมันเดือดร้อนเรื่องเงินมึงเป็นแม่ประสาอะไรกูถามจริงอย่ามาพูดปากดียกที่ให้กูโทษมึงขอแลกเปลี่ยนคือเงินมาขอยืมเพิ่มอายคนบ้างเหรอนะน่ารังเกียจก็ยังมีแต่กูที่ยอมช่วยเหลือมันไหนพวกมึงรักกันนักรักกันหนาโทษถุยสมเพชอีเมียมันไหนมึงบอกรักผัวมึงไงไม่เห็นทำหาอะไรช่วยมันเอางี้ถ้าพวกมึงเลี้ยงมันไม่ได้กูจะเอามันมาเลี้ยงเองแล้วอย่ามาน้ำตาตกละกันบ้านใหม่กูขาดคนสวนกับคนขับรถเงินเดือนก็ดูที่เนื้องานงานดีก็รับงามไม่ถูกใจกูก็ให้แต่กรองทิปจบนะพวกมึงอาควรจะคลานคุกเข่ามากราบทีนขอโทษกูที่กูยังมีเมตตาไปรับโอนที่จากมึงไม่งั้นพวกมึงนอนคุกกันสบายอยู่ฟรีกินฟรีขอเตือนมึงกับกูคนละดิวิชั่นอย่าสะเพอมาเทียบรุ่นหัดเจียมตัวหัดสำนึกผิดหัดสำนึกบุญคุณกูกันบ้างนรกจะแดกหัวกบาลพวกมึงพวกเวรขยะสังคมหลังจากนั้นการวิภากรก็ได้โพสต์ข้อความอีกครั้ง
โดยการระบุอีกว่าอีกสักดอกแหมอีพังชมพูมึงหยุดพร่ำสักทีน้ำคานว่าคุณแม่พังชมพูขาคุณแม่จะไม่หยุดตอแล้วใช่ไหมคะยิ่งโพสต์ยิ่งประจานความโง่อายเขาไหมนั่นหนูโอนเงินให้คุณแม่พังครั้งแรก 350,000 วันที่3มีนาคมครั้งที่2วันที่5มีนาคมแต่ทำไมคุณแม่พังชายนี้ล่วงหน้าอาคะคุณแม่พังโอนมาใช้นี่ก่อนเฉยเลยวันที่2มีนาคมลูกหนี้ที่แสนดีใช้นี่ล่วงหน้าถุยขอประกาศกูไม่เคยให้เงินใครกูทวงแล้วทวงเล่ามึงมันตั้งใจจะเอาเงินหลอกกู 350,000 บาทปิดโอดีเก่า 150,000 บาทค่าวิ่งเต้นให้เร็วขึ้นกูอุตส่าห์คิดว่ามึงสงสารและจะช่วยกูจริงกูแม่งโคตรโง่เชื่อใจมึงทุกอย่างถ้ารู้ว่าสันดานแบบนี้หน้ามึงกูก็จะไม่มองให้เป็นเสนียดสายตากูหลอนอีเวน